จำหน้าที่และเพศของโลกไม่มีใครอยู่เฉยๆได้ในแดนมนุษย์รวมทั้งสัตว์ด้วยมีงานประจำตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบรรดาสัตว์มีอย่างนั้นส่วนมนุษย์นี่ยังมีความเด่นไปอีกมากกว่าสัตว์ก็เกี่ยวกับเรื่องความโลภความไม่รู้จักประมาณไม่มีเมืองพอมนุษย์นี่มีความโลภมากกว่าสัตว์เป็นพิเศษแต่ว่ามนุษย์ฉลาดหรือว่ามนุษย์โง่ก็แล้วแต่จะพิจารณาคือโดยขอบเขตเหตุผลความพอดีของตัวและเพศของมนุษย์มันก็มีเนี่ยที่ว่ามันมีภาระมากกว่าสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นยังลำพังปากท้องการใช้สอยสำหรับความจำเป็นในเรื่องของมนุษย์เราก็ไม่มากนักในบรรดาภาระที่จะต้องหมุนตัวเป็นเกลียวแต่นี่เป็นเรื่องพิเศษคือกิเลสความไม่มีเมียง เมืองพออย่างนั้นก็มีหลายเรื่องหลายราวผสมกันเข้าซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งเป็นแขนงและเป็นรากเหง้าข้าวมูลของกิเลสทั้งนั้นมาทำให้มนุษย์เรานี่หมุนตัวเป็นเกลียวรวมแล้วเรียกว่างานมนุษย์ไม่มีคนใดที่จะอยู่ได้เฉยๆตลอดถึงสัตว์ต้องยิ่งเต่งขวนขวายอยู่เช่นนั้นนี่เราเป็นมนุษย์เหมือนกับโลกทั่วไปก็จริงแต่เราเป็นเพศนักบวชมีความรู้ความเห็นเจตนาและความมุ่งมั่นผิดจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายบรรดาโลกทั้งหลายไปคนละแง่ละทางเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระตลอดกิริยามารยาทการแสดงออกต่างๆจึงมีแตกต่างกับโลกอยู่ไม่น้อยการแสดงออกของนักบวชคือพระเราย่อมจะแสดงออกด้วยความมีสติด้วยความคิดอ่านแตร่ตรองเรียบร้อยแล้วจึงแสดงออกมาภายนอกแม้อยู่ภายในก็ยังต้องให้พิจารณากันว่าสิ่งใดที่เป็นความคิดผิดคิดถูกประการใดแล้วค่อยแสดงออกมานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิจการงานของพระเราที่จะต้องทำตัวเป็นอย่างนั้นเสมอไปนอกจากนั้นงานประจำอันเป็นงานสำคัญหรือหน้าที่ของพระโดยตรงก็คือการบำเพ็ญภาวนารักษาสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ให้อุดมสมบูรณ์ภายในเพศของตนเรียกว่ารักษาสิ่งที่เป็นสาระที่จะพึงได้จากความเป็นนักบวชของเราไว้โดยดีนอกจากนั้นก็บำเพ็ญความภาคเพียรในด้านจิตตภาวนาเดินจงกรมเพื่อชำระจิตใจให้มีความสะอาดผ่องใสมีความสงบเยือกเย็นนั่งสมาธิให้จิตได้รับความสงบตัวเพราะงานของจิตมีอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกการสถานที่อิริยาบถแต่มีความคิดปรุงอยู่เช่นนั้นเรียกว่างานประจำไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์มีแต่ความคิดความปรุงอยู่เสมอนี่คืองานของจิตเราต้องการจะเลือกเฟ้นงานซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตนี้ให้เป็นงานที่เหมาะสมเป็นสาระคุณหรือเป็นประโยชน์แก่เราจึงต้องระงับดับความคิดปรุงทั้งหลายที่เป็นเครื่องก่อกวนจิตใจและทำให้หาความสงบไม่ได้นั้นลงไปโดยลำดับจิตได้รับความสงบเยือกเย็นเรียกว่าปล่อยวางภาระทั้งหลายคือความคิดปรุงต่างๆแม้ที่สุดเมื่อจิตได้รับความสงบตามภูมิของตนแล้วยังต้องปล่อยวางจนกระทั่งคำบริกรรมภาวนาหรือบทธรรมต่างๆเข้าพักจิตอยู่ด้วยความสงบนี่ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เราจะพยายามสั่งสมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของเราอันเป็นอัตสมบัติของเราโดยแท้ปัญญาคือความคิดอ่านไตร่ตรอง
ในทุกแง่ทุกมุมทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งใกล้ทั้งไกลอดีตอนาคตสิ่งที่มาปรากฏสัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจของเราให้สติปัญญาได้พิจารณาเลือกเฟ้นไตรตรองดีแล้วสิ่งที่ควรปล่อยก็ปล่อยสิ่งที่ควรยึดไว้เป็นหลักใจเป็นสาระคุณต่อจิตใจต่อไปก็ให้ยึดเอาไว้สิ่งใดที่เป็นสาระก็เลือกเฟ้นตัดออกโดยลำดับแม้จะเสียดายเพียงไรก็ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นไม่เป็นสาระคุณอันใดนอกจากจะเป็นพิษภัยต่อจิตใจโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นงานของนักบวชจึงเป็นงานที่หนักเพราะความฝืนกระแสของจิตที่เคยคิดมาดั้งเดิมด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าเป็นทางก็เรียกว่าทางเตียนโล่งไปหมดเพราะคิดทั้งวันทั้งคืนเดินกลับไปกลับมาวกเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่องของเก่านั่นเนี่ยตลอดเวลาจนราบรื่นไปหมดกระแสของความคิดคิดได้อย่างสะดวกสบายตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามเพราะกิเลสเป็นเครื่องหมุนตัวพาให้คิดจึงต้องคิดไปในสิ่งที่เป็นกิเลสได้อย่างคล่องใจไม่ต้องมีสติแต่เราจะหักห้ามสิ่งเหล่านี้ด้วยประโยคพยายามที่เรียกว่าความเพียรนั้นจึงต้องได้ฝืนกันเป็นธรรมดาความคิดใดก็ตามคำพูดใดก็ตามการกระทำทางกายใดก็ตามทางกายจะเป็นงานใดก็ตามเราจึงต้องได้พิจารณาและหักห้ามในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเหล่านั้นให้ชัดแจ้งด้วยปัญญาของเราด้วยดีก่อนเราจึงจะดำเนินงานนั้นไปได้นี่สรุปความนั้นแล้วเรียกว่าต้องฝืนทั้งนั้นเราจะต้องการความสะดวกสบายโดยไม่ต้องฝืนเพื่อสาระคุณที่ตนพึงประสงค์นั้นเป็นไปไม่ได้ต้องฝืนเมื่อไม่ฝืนเมื่อไรแล้วก็เรียกว่าเราปล่อยจิตใจของเราให้เป็นตามกระแสของกิเลสมันผลักดันไปอย่างคล่องตัวโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละผู้บำเพ็ญตนจึงต้องอาศัยความฝืนหนีรถมาอะไรอีกเสียงแก๊กกันไม่ฝืนไม่ได้เราเป็นนักต่อสู้เราเป็นนักฝืนต้องฝืนอยู่ด้วยความฝืนนั่งยืนเดินนั่งนอนด้วยความฝืนคือเป็นอาการของการต่อสู้ไม่ใช่การปล่อยตัวการความอยู่สะดวกสบายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความเพียรไม่ใช่เป็นเรื่องของการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งสิ้นการปล่อยตัวปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสให้ยุ่งไปหมดจึงไม่สมควรสำหรับพระเราให้มีความหนักแน่นมั่นคงในหน้าที่การงานของตนอย่าได้ห่างเหินถือว่ากิจนี้เหนือชีวิตของเราเพราะชีวิตนี้ก็ลงแค่ตายเท่านั้นแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเหล่านี้เป็นคุณสมบัติประจำใจเกี่ยวข้องกับอนาคตไปไม่น้อยถ้าหากเราได้พยายามบำเพ็ญตัวของเราเต็มสติกำลังความสามารถแล้วคุณสมบัตินี้จะติดแนบกับใจในขณะเดียวกันก็ตัดกระแสแห่งการต้องเกี่ยวในวัฏสงสารซึ่งเคยเป็นมาอย่างยืดยาวนานและจะเป็นไปอย่างยืดยาวนานให้สั้นลงไปโดยลำดับจนถึงกับตัดขาดอนาคตปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆภายในจิตใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันสูงส่งไม่มีคุณธรรมใดจะนอกเหนือไปจากใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นเลยนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝืนทุกระยะอย่าหาความสะดวกสบายเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันไปเราต้องการความสบายเพราะการปราบปรามกิเลสให้มีกำลังลดน้อยลงไปโดยลำดับและกิเลสดับไปเป็นขั้นๆตอนๆเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมาย
ของธรรมด้วยเป็นความประสงค์ของเราด้วยเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ประทานธรรมแก่สัตว์โลกไว้ด้วยความเมตตาด้วยนี่เป็นทางธรรมงานของเราเป็นงานชำระสัตว์สางเพื่อเบาบางภายในจิตใจของตนไม่ใช่งานสั่งสมกิเลสอาสวะจึงต้องคำนึงถึงตนเสมออย่าคิดสิ่งใดให้มากนอกเหนือไปจากความเคลื่อนไหวของใจอันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องใช้ความสนใจอย่างมากด้วยสติและปัญญาพินิจพิจารณาโดยสม่ำเสมอจิตดังนั้นก็เทียบกับว่ามีพี่เลี้ยงเด็กเหมือนเด็กมีพี่เลี้ยงคอยดูแลรักษาอยู่เสมอก็ปลอดภัยจิตใจที่มีสติปัญญาคอยเข้มงวดกวดขันคอยระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตจิตย่อมได้รับความสะดวกสบายและนอกจากนั้นยังมีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมีความสงบเป็นพื้นฐานที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตไปโดยลำดับในระหว่างเดินทางมีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาฟาดฟันหันแหลกสิ่งที่กีดขวางลวงใจนั้นให้ขาดลงไปโดยลำดับลำดับใจย่อมจะปลดเครื่องภาระไปได้ภาระก็คือสิ่งที่เป็นของหนักกดท่วงจิตใจนั่นแหละเมื่อปัญญาตัดขาดภาระเหล่านั้นไปเป็นขั้นๆตอนๆจิตย่อมมีความสงบเยือกเย็นมีความปร่องใสมีความสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญนอกจากนั้นก็กล้าหาญชาญชัยขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าประเภทใดเป็นไม่ถอยเรียกว่ากล้าหาญเต็มที่เพราะเหตุไรเพราะเชื่อกำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนเมื่อยังเชื่อตนไม่ได้แล้วก็ต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนลูกฟุตบอลนั่นแหละถูกฝ่าเท้าเขาเตะกิ่งไปโน้นกิ่งไปนี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เตะออกไปข้างนอกแล้วเตะเข้ามาข้างในเตะไปไปเย็นมาอยู่เช่นนั้นไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนี่แหละการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเหมือนลูกบอลที่ถูกฝ่าเท้าเขาเตะกลิ้งไปกลิ้งมานั่นแหละนี่ก็คือกิเลสมันถีบมันเตะจิตใจของเราให้เข้าสู่ภพนั้นเข้าสู่ภพนี้แม้ในวงปัจจุบันคืออัตภาพนี้ก็ถูกมันเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ด้วยความไม่มีสติหรือความไม่มีปัญญาเครื่องคัดค้านต้านทานหรือต่อสู้กันพอให้มีความสุขความสบายต่อจิตใจได้บ้างเลยนี่เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับเราที่เป็นนักปฏิบัติตรงทำความเข้าใจกับตนเองอยู่เสมออย่าได้ละปล่อยวางหน้าที่การงานของตนอย่าเห็นสิ่งใดมีเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลอทั้งหลายยิ่งกว่างานของเราที่ทำด้วยความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์แห่งใจพระพุทธเจ้าจะประเสริฐเติ้ลโลกขึ้นมาเพราะงานประเภทที่เราทำอยู่เวลานี้ท่านทรงทำทรงบำเพ็ญมาแล้วทั้งฝ่ายเหตุและผลเป็นที่พึงพอพระทัยแล้วจึงได้นำอุบายวิธีต่างๆนี้มาสอนพวกเราให้ดำเนินตามจงดำเนินตามหลักของศาสดาว่าสมกับนามว่าพุทธังสนังกัจฉามิทำมากน้อยตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นขั้นๆ ขึ้นไปลำดับจะปรากฏขึ้นมาจากจิตใจจากนั้นก็วิมุตติธรรมแยกจากกันไม่ออกเมื่อการดำเนินของเราให้เป็นไปตามครองอัตครองธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้โดยถูกต้องแล้วอยู่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นสำหรับผลเราให้นึกน้อมถึงพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนึกถึงธรรมเป็นหลักใจเสมอเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาในขณะใดให้พึงทราบว่านั่นคือกิเลสเข้าเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้ระลึกถึงพระสงฆ์ที่ท่านอุตส่าห์พยายามดำเนินมาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละองค์นั้นไม่ใช่เป็นของได้อย่างง่ายดายเป็นสิ่งที่เอาชีวิตจิตใจข้อแรกเป็นส่วนมากในตำรับตำราท่านแสดงว่าอย่างนั้นเราจะมาล้างมือเปลือกออกเฉยๆมันก็ขัดต่อสรณะที่ท่านเคยดำเนินมาอย่างไรและขัดต่อธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยผู้มีความเพียรนั้นแหละเป็นผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ความไม่เพียรแต่จะหลุดพ้นจากทุกข์นั้นไม่เคยมีในแบบในฉบับใดเลยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มี
เราจึงไม่ควรเอาความอ่อนแอท้อถอยซึ่งไม่ใช่ความเพียรและเป็นข้าศึกต่อความเพียร นั้นเข้ามาใช้ในวงการปฏิบัติของเราจะเป็นการขัดแย้งต่อศาสนธรรมและหลักของศาสดาที่ทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมตลอดการดำเนินของท่านและสาวกทั้งหลายจะเป็นการขัดแย้งไปหมดเป็นข้าศึกต่อท่านด้วยเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมด้วยสรุปความแล้วก็คือเป็นข้าศึกต่อเราโดยตรงให้พากันยึดหลักนี้ไว้ภายในจิตใจอย่าได้ลดละปล่อยวางเราจะถือความลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรเข้ามากีดขวางรวมใจอันเป็นอุบายของกิเลสหลอกเรามานานอันใดที่ยังมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญชาญชัยอุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อการส่งเสริมเราให้มีความก้าวหน้าในทางด้านธรรมะเป็นขั้นๆไปนั้นให้พึงนำอุบายนั้นมาต่อต้านกันกับความท้อถอยอ่อนแอซึ่งเป็นอุบายวิธีการของกิเลสที่เคยใช้กับเรามาพยายามแก้ไขอย่างนี้สติปัญญาเราคิดได้อ่านได้เกิดขึ้นกับทุกคนขอให้นำมาใช้การนั่งสมาธิถึงขณะที่จะให้มีความสงบด้วยอารมณ์ของสมถะก็ให้ทำอย่างจริงจังตามหลักของสมถะเวลาที่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็อย่าหวงสมถะอย่าเป็นห่วงสมถะอย่าไปติดสมถะคือความสงบใจให้ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะรู้สิ่งใดก็ให้รู้ด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อต่อกันแขนงกันจริงๆนั่นจริงจะเห็นได้ชัดว่ากิเลสได้ลดน้อยลงไปเพียงไรตลอดถึงกิเลสขาดเป็นรักเป็นตอนไปก็ทราบด้วยปัญญาเพราะปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือสติปัญญานี้ไปได้เลยได้เลยในวงแห่งเครื่องมือการชำระซักพอกจิตใจทั้งหลายสมาธิเป็นต้นทุนให้จิตใจได้รับความสงบไม่หิวโหยไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งเวลาเรานำไปใช้ทางด้านปัญญาจิตก็ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่การงานของเราให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบผิดกันกับจิตที่กำลังหิวโหยรวยแรงยุ่งเหยิงวุ่นวายไปทุกแง่ทุกมุมด้วยสัญญาอารมณ์ต่างๆแล้วจะนำจิตประเภทนี้เข้ามาสู่ด้านปัญญามันก็ทะเลทลายไปตามสัญญาอารมณ์นั้นเสียด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพราโหติมหานิสังซาสมาธินั่นแหละเป็นต้นทุนของปัญญาหรือเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ทำงานด้วยความสะดวกให้ทำงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสะดวกราบรื่นนะท่านพูดอย่างนี้จะถึงคราวที่เราจะใช้ปัญญามาปฏิบัติต่อจิตดวงผาดโผนโลดเต้นไปด้วยอารมณ์ต่างๆอันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วก็ให้นำมาใช้ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าปัญญารวมสมาธิมันคิดไปในแง่ใดมุมใดอันเป็นเรื่องของกิเลสตามต้นมันมาด้วยสติปัญญาจนกระทั่งจิตหรือกิเลสมันจนกรอบเป็นมุมยอมรับความจริงจากด้านปัญญาแล้วมันก็สงบตัวลงไปความสงบประเภทนี้มีความแกล้วกล้ามากมีความอาจหาญมากทั้งในขณะที่มีความสงบตัวก็สงบได้ลงอย่างอาจหาญรู้เหตุผลของตนมาโดยลำดับเวลาถอนขึ้นมาแล้วก็มีความกล้าหาญชาญชัยมีความกระหยิ่มต่องานของตนที่เคยทำมาแล้วและยึดไว้เป็นหลักใจไม่มีวันลืมกระทั่งวันตายนี่คืออุบายอันหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอุบายที่สมาธิอบรมปัญญาก็เรื่องของอุบายสมถะนี่อุบายของปัญญานี่คือปัญญามาอบรมให้เป็นสมาธิไล่ตีต้อนจิตที่มันกำลังผ่าโผล่โลดเต้นนั้นให้เข้าสู่ความสงบเย็นได้ด้วยการยอมจำนนต่อปัญญานี่เวลาใดขณะใดที่เราจะควรนำมาใช้ในธรรมแง่ใดเราก็นำมาใช้เพื่อประโยชน์สำหรับเราเองไม่มีอะไรขัดข้องการเกิดตายไม่ควรสงสัยแล้วเราเป็นตัวเกิดตัวตายความทุกข์ความลำบากติดตามมากับความเกิดต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายไม่มีระยะห่างกันเลยกับตัวของเราชาติปิทุกขาเวลาเกิดมันอยู่ในท้องมันก็ทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่แล้วพ
เวลาตกคลอดออกมาก็ออกมาจากช่องแคบเป็นความทุกข์ความทรมานอย่างมากมายเรียกว่าเดนตายถึงได้เป็นมนุษย์ขึ้นมาแต่เรามองข้ามจุดนี้ไปเสียพ่อคนใดเกิดขึ้นมาเป็นลูกเป็นหลานเกิดขึ้นมาแล้วดีอกดีใจความทุกข์ความลำบากที่เด็กตกคลอดออกมานั้นไม่ได้คำหนึ่งจึงมองข้ามความจริงไปชาติปิตุขาเลยไม่เห็นโทษแห่งความเกิดหรือแบบที่นี้ก็ออกจากนั้นก็ไปตำหนิความตายไม่อยากตายอีกแล้วเนี่ยถ้ามันผิดตั้งแต่ต้นแล้วตอนตายมันก็ผิดเราได้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของหลักธรรมชาติอันเป็นหลักธรรมแล้วว่าการเกิดนี้มีความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเห็นประจักษ์แล้วแล้วการแก่ชราค่ำคร่าลงไปมันก็มีทุกข์ติดแนบไปโดยลำดับนะจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะตายแล้วเราถึงตายไปมีความทุกข์แสนสาหัสจนทนไม่ได้ต้องตายนั่นเองนี่เป็นไปอยู่กับสัตว์กับบุคคลทุกภพทุกชาติทุกอัตภาพร่างกายไม่มีอัตภาพใดที่จะเดินข้ามความทุกข์นี้ไปได้นับแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายต้องเป็นไปกับความทุกข์อย่างแนบสนิทติดกันแยกไม่ออกนี่เป็นความจริงที่มีอยู่ต่อสัตว์โลกมีอยู่ตัวเราทุกคนเราเป็นนักพิจารณาด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกให้เห็นความจริงเหล่านี้ทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราเราก็เคยผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้ก็มีอยู่กับอัตภาพร่างกายนี้ขึ้นชื่อว่าทุกข์ไม่ทุกข์ที่ไหนนอกไปจากเป็นขันธ์กับจิตใจที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี่เป็นสำคัญเป็นคนพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงไม่ควรสงสัยเรื่องความเกิดความว่าจะมีความสุขความสบายสำราญมานใจในภพนั้นภพนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์อันนี้ทั้งนั้นแหละตัดเรื่องเหล่านี้ออกเสียสิ่งที่เป็นสาเหตุของเรื่องนี้คืออะไรท่านก็กล่าวไว้แล้วอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังจนกระทั่งถึงนุ่นชราปรสโสกับเปรตเทวทุกขุมาสุปายยาสัพพิทุขานุว่าไปอย่างนั้นนี่นั่นแหละปลายของมันผลของมันเป็นประจักษ์อวิชชานี่แหละตัวผิดทุกข์ทั้งหลายจับสัตว์ใสเข้าไปในภพในชาติใสเข้าไปในกองทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาใช่ไหมถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยต่อตนเองอยู่แล้วทำไมความเพียรจะไม่มีความแก่กล้าสามารถไม่มีความบักบั่นไปในตนเป็นไปได้หรือมนุษย์เรานอกจากจะพิจารณาแบบเผินมองอะไรก็ดีดูอะไรก็ดีให้กิเลสพาดูให้กิเลสพามองให้กิเลสพาทำให้กิเลสพาคิดมันเขาเป็นไปเรื่องของเป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามเรื่องของธรรมถ้าทำพาคิดทำพามองทำพาพินิจพิจารณาแล้วจะไม่ข้ามความจริงจะตรงเป๋งกับความจริงทุกระยะระยะแล้วทราบความจริงอย่างซึ้งใจไปโดยลำดับไม่ต้องไปถามใครเพราะสัจธรรมมีอยู่กับเราทุกคนทุกขังอริยสัจจังมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเรานี้สมุทัยอริยสัจจังถ้าไม่มีอยู่ในใจจะมีที่ไหนมันสัมผัสสัมพันธ์มันบีบบังคับกันอยู่ตลอดเวลาทำไมเราจะไม่เห็นถ้าเรามีปัญญามรรคปฏิปทาหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงสมาธิสัมมาสังกัปโปสัมมาสมาธิเป็นบทสุดท้ายจะหมายถึงอะไรนี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องสอดส่องมองดูทุกขสัจสมุทัยสัจให้เห็นทะลุปุโปร่งไปหมดด้วยมรรคสัจมีสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วเมื่อเวลาได้มองทะลุไปแล้วมันก็ขาดสะบั้นลงไปโดยลำดับลำดับนิโรธคือความดับทุกข์นั้นเป็นผลของมรรคที่ทำหน้าที่ของตนได้มากน้อยเพียงไรกิเลสตายไปมากน้อยทุกข์ก็ดับไปเรื่อยๆโดยนิโรธก็แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆนิโรธไม่ได้ทำงานแก้กิเลสนิโรธมีเป็นเรื่องของเกิดขึ้นจากความที่กิเลสดับไปทุกข์ก็ดับไปในพร้อมในระยะเดียวกันนั้นเท่านั้นจนกระทั่งวาระสุดท้ายมันก็หมดสิ้นไปท่านเรียกว่าเรียนสัจธรรมจบมันมีอยู่ที่ตัวของเรานี้ในตำรับตำราจะมากน้อยเพียงไรท่านไม่ได้ชี้ไปไหนนี่ไปดูซิในตำรับตำรา 84,000 พระธรรมขันธ์ชี้เข้ามาที่กายที่จิตของสัตว์ของเราของท่านนี้ทั้งนั้นให้พิจารณาเข้ามาจุดนี้นี่คือจุดแห่งความจริงอย่ามองข้ามความจริงนี้ไปจะไม่เจอความจริงตลอดไปถ้ามองข้ามนี้แล้วท่านถึงสอนให้มองเข้ามาสู่ความจริงคืออริยสัจซึ่งมีอยู่นี่เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาใครจะวินิจฉัยใครควรหรือจะนอนหมกจมกันอยู่ที่นั่นก็มันก็เป็นสัจธรรมอยู่โดยจบพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงก็รู้เรียกว่ารู้สัจธรรมเมื่อรู้สัจธรรมแล้วก็ละสัจธรรมทั้งหมด
เพราะอันนี้เป็นทางก้าวเดินผู้ที่หลุดพ้นหรือผู้ที่ก้าวข้ามหรือรู้เท่าในสัจธรรมทั้งสี่รู้รอบสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วหมดห่วงก็คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมมีทุกข์สมุทัยนิโรธมากแล้วทั้งสองอย่างนี้เป็นคู่ปรับกันเป็นคู่อริหรือเป็นเครื่องแก้กันทุกข์กับสมุทัยเป็นฝ่ายผูกมัดนิโรธกับมรรคเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายระงับดับลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งดับลงโดยสิ้นเชิงความดับลงไปหมดแห่งกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั้นแหละคือความหลุดพ้นของจิตจากนั้นจิตก็ไม่เป็นสัจธรรมในขณะที่จิตยังมีกิเลสหุ้มห่ออยู่นั้นเป็นสัจธรรมทั้งดวงทีเดียวพอได้ชำระซักฟอกกิเลสอันเป็นสมุทัยสัตว์ออกจากจิตใจหมดแล้วใจก็กลายมาเป็นความจริงอันประเสริฐแต่ไม่ใช่จริงในอริยสัจเป็นความหลุดพ้นของตัวเองอันนี้ไม่ใช่สัจธรรมการพิจารณาจึงต้องเป็นกิริยาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่หมดกิริยาแล้วสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็เป็นอันละหมดหน้าที่ไปเช่นมรรคเป็นเครื่องดำเนินแก้กิเลสก็หมดหน้าที่ไปเหลือแต่ความมือสุดล้วนๆนี่แหละคือการตัดภพตัดชาติตัดกิเลสตัณหาไม่มีเกี่ยวข้องภายในจิตใจได้อีกเลยแล้วก็ตลอดอนันตกาลไม่มีการใดสมัยใดที่ทุกข์ที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์อีกหรือตนจะไปโดนทุกข์ที่ตรงไหนอีกในภพนั้นภพนี้ไม่มีในจิตแล้วทุกข์จะมีที่ไหนล่ะก็มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเท่านั้นนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของตนด้วยความภาคเพียรอย่าลดละท้อถอยให้เอาจริงเอาจังต่องานของตนอย่างยิ่งอย่าเห็นงานใดเป็นสิ่งที่วิเศษพิโสยิ่งกว่างานของพระเหล่านี้เนี่ยพระเรามีงานอย่างนี้นี่งานของพระในครั้งพุทธกาลท่านมีอย่างนี้กันทั้งนั้นองค์ใดมาออกจากสกุลต่างๆมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าหรือสำนักใดก็ตามได้มาสดับตรับฟังคำสอนของพระเจ้าให้เต็มที่เต็มฐานแล้วก็ออกประกอบความภาคเพียรที่เรียกว่าทำงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจนี่แหละงานคือการชำระจิตใจชำระมันทำลายจิตใจมันเต็มไปด้วยของสกปรกโรครุงรังอยู่ภายในจิตใจนั้นมาตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนแล้วจึงต้องชำระสาสางและสิ่งนี้แหละเป็นตัวเหตุที่จะพาให้ได้รับความทุกข์ความทรมานในภพน้อยภพใหญ่มาจึงต้องชำระมันออกให้หมดด้วยกิจการของเราที่กำลังดำเนินอยู่นี้เมื่อชำระเสร็จสิ้นไปแล้วอดีตก็หมดอนาคตก็หมดความหมายไปโดยประการทั้งปวงเพราะจิตนี้บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วแม้ในปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยึดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันรู้ตามความจริงไปโดยสิ้นเชิงไม่มีจุดมีต่ำที่ตรงไหนอีกแล้วนั่นแหละคือการเสร็จงานอันวิเศษกลายเป็นคนวิเศษขึ้นมาภายในตัวของเราซึ่งหาคุณค่ามาได้แต่ก่อนนั่นแหละเอาลงตรงนี้ให้สนใจพินิจพิจารณาเอาร่างกายเนี่ยเป็นตัวเหตุเป็นสนามรบเป็นสถานที่คลี่คลายดูความจริงเกศานุมานขาตันตาตะโจจนกระทั่งอาการ32มีแต่ความจริงล้วนๆภายในตัวของเราให้มองลงไปตามจุดความจริงนี้ดังที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นเราจะเห็นความจริงเต็มกายเต็มหัวใจตลอดถึงกระแสของใจที่มันไปคิดสำคัญมั่นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรารูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเรามันทั้งหมดความหมายไปทันทีที่ความเสกสรรทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกิเลสเมื่อปัญญาได้ชะล้างเข้าไปตรงไหนแล้วจะมีแต่ความจริงล้วนๆปรากฏขึ้นมาความจำปลอมทั้งหลายที่เคยเสกสรรปั้นโดต่างๆนั้นจะหายหน้าไปหมดปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ที่ไม่ยึดไม่ถือสิ่งใดเพราะรู้เห็นตามความจริงแล้วปล่อยวางนี่ปล่อยวางอุปทานในขันธ์ปล่อยวางอุปทานในจิตเมื่อปล่อยวางหมดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเลิกก็รู้ภายในตัวเองไม่เสกสรรปัญญาแล้วก็นี่อยู่ตามความจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่สำคัญตนว่าสูงยิ่งกว่าผู้อื่นผู้ใดไม่สำคัญว่าตนต่ำต้อยน้อยหน้ายิ่งกว่าผู้ใดไม่ยกตนข่มผู้หนึ่งผู้ใดและไม่นำผู้ใดเข้ามายกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตนเองจึงว่าต่างอันต่างจริงข้างนอกก็จริงข้างในก็จริงใจก็จริงทุกอย่าง
จริงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่กระทบกระเทือนกันนั่นแหละคือความอยู่สบายในระหว่างขันธ์กับจิตที่อยู่สบายในระหว่างโลกกับเราเพราะเรารู้เท่าทันหมดแล้วไม่ไปเกาะไม่ไปยึดมันก็ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนพอสิ้นวาระของธาตุของขันธ์ที่สืบต่อกันมาได้แค่นั้นแล้วมันก็สลายตัวลงไปตามหลักธรรมชาติของเราซึ่งเราก็ได้พิจารณารอบตัวไว้หมดแล้วถ้ามีความกังวลห่วงใยที่ตรงไหนกับอาการใดไปอย่างสุขะโตไปอย่างเป็นสุขสุขอันนี้ไม่ใช่สุขธรรมดาเป็นบรมสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังหมายถึงท่านผู้ที่ไปจากธาตุจากขันธ์จากอุปทานโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรห่วงใยเลยอนาลโยมุตติอนาลโยหลุดพ้นหมดอะไรหมดที่ใจนี่เองไม่ใช่หมดที่ไหนอย่าไปคาดไปหมายถึงเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมทั้งสี่นี้เท่านั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้รู้ตรงนี้ให้ดีแล้วจะเป็นที่ยอมรับภายในตัวเองยิ่งกว่าผู้อื่นใดมาบอกมาสอนปัจจตังเมื่อรู้จำทอดตนหรือสันทิฏฐิโกได้เห็นเองประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นข้อสำคัญที่ท่านทั้งหลายจะนำไปปฏิบัติให้เข้มแข็งทางความภาคความเพียร เข้มแข็งทุกด้านทุกทางข้อวัดปฏิบัติภายนอกภายในมีความคมคืนกันเพราะภายนอกก็เกี่ยวกับเรื่องภายในคือใจเราเองข้างนอกเลวไหลข้างในก็รัวเลยข้างในดีข้างนอกก็ดีแน่นหนามั่นคงไปทุกสัดทุกส่วนเพราะเราทำเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดนี่เป็นจุดสำคัญเอาให้จริงให้จังให้เห็นของวิเศษที่มีอยู่ในท่ามกลางแห่งขันนี้คืออะไรคือจิตจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่ต้องเสกสรรหากรู้ชัดๆว่ามีแตกต่างกับสิ่งใดบ้างแตกต่างกับทุกสิ่งกับทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนจิตเหมือนธรรมจิตกับธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ไม่เหมือนสิ่งใดเราจะรู้ภายในตัวของเราเองให้พากันประพฤติปฏิบัติพูดถึงแค่นี้ก่อนให้ท่านบรรยายแล้วไปดูที่รถมันมากลับไปแล้วหรือไง